พี่อาร์ตแม่งหล่อมากว่ะอนาคตต้องมีแฟนเป็นพี่อาร์ตตัวจริงมาแล้วแฟนสาวอาร์ตพสุดสวยเป๊ะเขาคบหากันมา6ปีแล้วคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆกันตลอดลูกค้าคุณหน้าคอยช่วยสับหมูกรอบที่ร้านคงแคล่วมากผมแม่น้องสาวเจ้าผู้งามผู้ตะวันอยากได้เจ้ามาเป็นคู่อยู่แบบนี้เป็นนานอยู่ด้วยกันแบบนี้จนสองเฮานั้นแต่งงานอยากมีลูกอยู่กับเจ้าหลังจากมีกระแสเรื่องความสัมพันธ์ยังไงเอ่ยระหว่างอาร์ตและน้ำหลานสาวของแพทณปภาที่ฝ่ายหญิงออกตัวชัดเจนบอกชอบอาร์ตมากสเปคเลยชื่นชอบมาตั้งแต่อายุ10ขวบถึงจะอายุห่างกันก็ไม่ติดพี่อาร์ตแม่งหล่อมากว่ะอนาคตต้องมีแฟนเป็นพี่อาร์ตคนจะแบบตั้งเป้าหมายเลยที่เขาให้สัมภาษณ์โนล่าสุดบอกว่าหนูไม่เอาเขาเพราะว่าหนูเพิ่ง24แต่เขา42เอาจริงๆหนูไม่ติดศึกษามาแล้วว่าอาร์ตชอบผู้หญิงทำมาหากินซึ่งนุ้งน้ำเค็มว่าตัวเองหาเงินมาตั้งแต่อายุ15เสน่ห์ปลายจวักก็มีทำมาหารเป็นแม่สี่เรือนมากแถมยังโสดกุบกิบพร้อมเดินหน้าลุยเต็มที่แต่มันติดอย่างเดียวไงว่าเขาจะเอาหนูหรือเปล่าอ่ะเอาเป็นว่าให้เขาไปคิดไต่ตองให้ดีก่อนดีกว่าก่อนจะมาชอบคนแก่ทำเมาชาวเน็ตทนดูเฉยๆไม่ไหวต้องออกมาเปิดหวานใจตัวจริงของอาร์ตให้เห็นชัดๆไปเลยเขามีคนหลักตัวจริงอยู่แล้วแฟนอาร์ตน่ารักเป็นกันเองและวางตัวดีมากถ้าเธอมีแฟนอยู่แล้วฉันก็พร้อมจะเป็นกิ๊กเวลาที่เธอนั้นเหงาล่าสุดนับก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษแล้วไม่ทราบมาก่อนว่าอาร์ตมีคนรู้ใจอยู่ทั้งคนส่วนตัวก็ยังจะรักและเคารพอาร์ตต่อไปในฐานะพี่ชายคือนับเนี่ยส่วนตัวเลยคือชื่นชอบพี่อาร์ตมากๆด้วยความที่เขาเป็นคนหล่อเทคแคร์ดีหนูว่าเพิ่งมารู้วันนี้พร้อมกับที่พี่ๆแท็กแฟนเขาแล้วก็มีรูปแฟนเขาออกมาจากโซเชียลหนูว่าทุกครั้งที่หนูทำคอนเทนต์อะไรกับพี่อาร์ตหนูจะพี่น้องขออันนี้นะน้องฝากอันนี้ด้วยนะแล้วนับก็ยังรักแล้วก็เคารพพี่อาร์ตเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ารู้จักกันมานานพี่เขาก็เหมือนเป็นพี่ชายของนับคนหนึ่งค่ะขนาดเดียวกันเมื่อวันที่ผ่านมาแพทน้าสาวของนับก็ได้ประกาศว่าโสดกลางรายการเล่นงงกันทั้งประเทศล่าสุดโสดหน่วยนี้เนาะดราม่านะเขาบอกนะแต่โสดได้แค่6ชั่วโมงเท่านั้นพอพี่ชานนท์มาขอคืนดีกลางไลฟ์ฉายาแพท 8G ไม่ได้มาง่ายๆนะเช็คแห้งก่อนได้ป่ะกักกันเลยอุ๊ยอะไรติดตาจังเลยกักกันเลยกักกันก่อนมาแล้วจะรีบคืนมันไม่ต้องคืนแล้ววันนี้ไม่ต้องมาทักหนิโอ๊ยโอ๊ยเขินเลยเห็นไหมได้ๆนับเองก็รักและเป็นห่วงแพทมากๆพร้อมซัพพอร์ตทุกเรื่องถ้าเจอใครที่ดีกว่าก็จะหายแพทเลย